าเกิน6ชั่วโมงปุ๊บมัมลาคนอีกอาจจะมีแต่ชื่อใช่ครับขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมมันหมดแรงพอเอื้อมปรับแอร์ปุ๊บมือหล่นซีซ้ายนี่หมดเลยไม่มีแรงเลยถึงโรงพยาบาลปุ๊บแอดมิดเลยค่ะเต้นเลือดสมองตีบไม่รู้จะอยู่ยังไงพี่อ้วนโดดมาร้องโหเลยห่วงมัมเพราะว่ามัมเขาไม่ได้ดูแลตัวเองอะเราต้องพยายามโน้มน้าวแล้วก็พูดให้เขามีพลังใจที่ดีพี่อ้วนคนแรกๆทุกงานที่เข้าโรงพยาบาลพี่อ้วนตลอดถ้าเกิน6ชั่วโมงปุ๊บมัมลาคนอีกอาจจะมีแต่ชื่อใช่ฮะเหตุการณ์มันคืออะไรเหตุการณ์คือเดินทางไปโชว์ที่ภูเก็ตแล้วก็มันเกิดขึ้นบนเครื่องขณะที่นั่งอยู่บนเครื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมมันหมดแรงมันร้อนๆอยากจะปรับแอร์พอเอื้อมปรับแอร์ปุ๊บมือหล่นเฮ้ยเอื้อมไม่ถึงที่ปรับแอร์เนี่ยก็ตกใจมือล่วงมาแอร์ที่คือยกไม่ขึ้นคือมือไม่มีแรงอย่างนี้ใช่แขนนี้ไม่มีแรงแล้วก็พยายามจะเกิดอะไรขึ้นลองยกเท้าซ้ายดูก็เป็นเหมือนกันหมดทั้งซี่ซ้ายนี่หมดเลยไม่มีแรงเลยก็รู้สึกว่าตัวเองจะเป็นลมคิดว่าตัวเองจะเป็นลมก็เรียกแอร์มาขอยาดมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บนเครื่องบินเหรอบนเครื่องบินเป็นบนเครื่องอ่าฮะเครื่องยังไม่แลนด์ที่ยังไม่ถึงภูเก็ตเลยอ๋ออ่าแล้วก็เรียกแอร์มาขอยาดมยาดมแอร์ก็ดูแลดีปรากฏว่าพอเครื่องลงปุ๊บสงสัยจะเดินไม่ได้อ่ะขอวีแชร์เถอะนั่งรถเข็นเขาเอาวีแชร์มารับที่หน้าประตูเครื่องแล้วก็ลงไปข้างล่างพอไปถึงเจ้าของงานมารับที่สนามบินพี่บอกไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเลยเป็นอะไรไม่รู้ซีกซ้ายอ่อนแรงไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บแอดมิดเลยค่ะคุณหมอบอกแอดมิดที่จะมาร้องเพลงแอดมิดเลยแอดมิดเลยค่ะบอกอุ๊ยทำไมต้องแอดมิดตกใจมากเลยปรากฏว่าหมอก็บอกขอไปสแกนสมอง MRI ปรากฏว่าเจอเส้นเลือดฝอยตีบเส้นเลือดเล็กๆในสมองตีบข้างขวามันเลยทำให้ซีกซ้ายอ่อนแรงแล้วก็ขออนุญาตแอดมิดนะคะก็เลยต้องแอดมิดเลยอยู่ที่ภูเก็ตเลยนอนกี่คืนครับพี่นอนอยู่ภูเก็ต10วันอยู่ที่นั่น10วันอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้คุณหมอพี่อ้วนเป็นคนแรกๆเลยที่โทรมาหาแล้วก็คือได้ข่าวไงเพราะว่าลงมันเป็นข่าวพี่อ้วนโทรมาก็พี่อ้วนคนแรกๆทุกงานที่เข้าโรงพยาบาลพี่อ้วนตลอดเขาเป็นห่วงอะเนาะห่วงมัมทำไมอะตกใจร้องไห้เลยคือมันพี่มัมจะเล่าถึงอาการว่าพี่มัมเนี่ยมีโรคประจำตัวคือความดันความดันอยู่แล้วความดันสูงเป็นมานานมากสูงหรือต่ำสูงสูงเพราะไม่นอนนอนไม่พอมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยเป็นมานานแล้วไม่รับยาต่อเนื่องหมายถึงว่าคนที่เป็นความคุณอันนี้เป็นเหมือนพิธีทานให้กับพวกเราด้วยนะใช่ครับว่าคนคุณถ้าสมมติความดันคุณสูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดเนี่ยเกิน140ก็เรื่องเป็นเรื่องแล้วเนาะน่าเป็นห่วงข้างบน140ข้างล่างถ้าเกิน101 100ก็หนักแล้วเนาะใช่พี่สูงไปเท่าไหร่มัมไปโรงพยาบาลวันนั้นแอดมิด220โอ้โหแล้วหมอบอกว่านี่เป็นความดันมานานแล้วใช่ไหมไม่ยอมบอกก็ต้องบอกเป็นมานานแล้วค่ะแล้วก็รักษาอยู่ที่รามาแล้วก็ทานยาไม่ต่อเนื่องก็ไปเอายาบ้างไม่เอายาบ้างคือมันไม่ออกอาการพอมันไม่ออกอาการเราก็ไม่ไปไม่รักษาต่อเนื่องไม่กินยาต่อเนื่องไม่คุมต่อเนื่องมันก็เลยเป็นผลมาถึงการเป็นเลือดเส้นเลือดสมองตีบเกิดขึ้นมาเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยนิดเดียวจากความดันเนี่ยนะใช่มันยึดโยงกันไปหมดละเส้นเลือดอะไรตอนเนี้ยหมดเลยของพี่มัมก็คือมีโรคประจำตัวคือความดันอย่างเดียวความดันเขาก็คือมันตีบที่เส้นเลือดฝอยเขาจึงบอกว่าทุกวันนี้ไอ้เครื่องวัดความดันอะบางทีเราต้องมีติดบ้านจริงๆนะใช่ทุกวันถึงเวลาแล้วถ้าเกิน45เนี่ยอย่างพวกเราก็ต้องเริ่มมีติดแล้วนะต้องเช็คกันเพราะมันเกิดจากความดันเนี่ยแหละใช่ฮะมันจะยึดโยงไปหมดเลยไปเกี่ยวกับเรื่องสมองเรื่องหัวใจเรื่องไตเตยเป็นหมดทุกอย่างเพราะงั้นอันตรายมากมันจะไม่ออกอาการมันปุ๊บปั๊บเป็นเลยคือถ้าไม่โชคดีแล้วก็ไม่รีบหาหมอเลยลองคิดดูว่าถ้าเดินไม่ได้อะชีวิตว่าไงพี่อ้วนถ้านางไม่ได้ไปร้องเพลงที่ภูเก็ตนะนางไม่ได้อยู่อย่างนี้ละเพราะนางก็จะเก็บตัวอยู่แต่ห้องใช่ถูกต้องป่ะใช่และเพราะหมอบอกเลยว่าถ้าไปช้ากว่านี้อีกสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงคือคุณมีเวลาถ้าปุ๊บมีอาการผิดปกติอย่างเงี้ยคุณต้องไปภายในไม่เกิน6ชั่วโมง6ชั่วโมงนี้ยังช้าไปด้วยซ้ำไป
มีอาการปกติเงี้ยต้องรีบไปก่อนเขาจะมียาสลายลิ่มเลือดถูกต้องไหมถูกต้องค่ะคุณจะต้องรีบไปก่อนเลยแต่พวกเราคิดว่าเราอาจจะเพลียไม่เป็นไรเหมือนไม่ทำอยู่ดีเบี้ยวมันเบี้ยวกันใช่คือคุณหมอคุณหมอเนี่ยที่รู้จักกับหลายคนเขาจะบอกเลยว่าให้มีเบอร์ของโรงพยาบาลฉุกเฉินติดไว้เลยเขียนแปะไว้ที่บ้านเลยเผื่อเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแอคซิเดนต์ขึ้นมาโทรเลยคือโทรเดี๋ยวนั้นแล้วอาบูแลนซ์มาเลยมันอาจจะทันไงเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กแต่อันนี้โชคดีที่นางไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีสติหมอบอกว่าดีที่มีสติแบบลงเครื่องปุ๊บมาโรงพยาบาลปั๊บภายใน4ชั่วโมงครึ่งหมอบอกว่าถ้าเลยไปกว่านี้นะอาจจะเรื่องใหญ่หมอให้จริงๆเวลาจริงๆไม่ใช่6ด้วยนะฮะ4ชั่วโมงไม่เกิน4ชั่วโมง4ชั่วโมงอืมครับอันตรายมากพี่จะหมอรักบอกพี่ได้มั้ยในรายการหนูตอนนู้นมาโอ้ยนานแล้ว8 9ปีแล้วตอนนั้นก็ไม่สบายอืมอ่ะตอนนั้นรายการท้องทะลุดาวแต่หมอรักด้วยความที่หมอรักเวลาทักอ่ะทักตรงถ้าอยากให้ทักนะถ้าทักนี่คือแบบน่าเป็นห่วงเลยล่ะถ้าหมอรักทักก็ต้องดูเลยว่าเราควรจะแก้ไขหรือว่าทำยังไงอย่าให้แกทักเพราะว่าแกแม่นมากก็วันนั้นเขาทักฉันไงเธอระวังโรคประสาทนะแต่ปุ๊บการแก้คุณมีนะแต่คุณจะทำก็ต้องฝังเข็มทุกวันนะอะไรฉันเลยฝังทุกวันเลยครับก็ดีแล้วใช่ไหมพี่มัมเองหมอรักทักว่าอย่างไรหมอแล้วทักว่าตอนนั้นเหตุเกิดเมื่อปี60ที่มัมไม่สบายใหญ่เลยที่เข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยพอออกจากโรงพยาบาลมาปุ๊บพอมาฟื้นฟูกลับมาปุ๊บก็บอกรายการของบัดดำนะครับแล้วหมอรักก็ทำนายว่าถ้าหลังจากนี้ถ้าไม่ใช้ชีวิตที่ดีขึ้นถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้ายังสะเปะสะปะอยู่ให้เวลาอีกปี64อีก4ปีอีก4ปีปี64ตายแน่หมอรักทักอย่างนี้เลยใช่ตอนนั้นเชื่อไหมชื่อก็อึ้งก็กลัวไงก็กลัวไงก็เสร็จแล้วก็ไม่ยอมที่จะไม่อยากตายก็เลยแบบว่าดูแลตัวเองมาได้พักหนึ่งจนทั้งปี64ก็ยังอยู่65 66ก็ยังอยู่แต่ก็ละเลยเรื่องความดันละเลยเรื่องความดันไม่ไปรักษาต่อเนื่องไม่ไปหาหมอต่อเนื่องหมอเนี่ยไปแล้วก็หมอยังฝากหลานนะหลานสาวพาไปหมอฝากหนูไปบอกพี่มัมด้วยนะบอกให้มาหาหมอบ้างเป็นไงบ้างแล้วเป็นห่วงหลานก็มาบอกก็ไม่ไปจนวันหนึ่งมันก็ถึงวันที่เราเป็นเลือดสมองตีฮิสโตรกพี่มัมการใช้ชีวิตสเปซสปะของพี่มัมเนี่ยก่อนหน้าที่จะมารักษาตัวมันคือยังไงโอ้ใช้สุดมากหนึ่งไม่หลับไม่นอนสองกินเหล้ากินเหล้าทุกคืนสูบบุหรี่อย่างหนักแล้วก็นอนน้อยแล้วก็ไม่นอนดีกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็นอนไม่ได้เนาะนอนไม่หลับหรือว่าอะไรพี่มัมมันแบบว่ามันมีแต่สิ่งที่มายั่วยวนเราอะเดี๋ยวเพื่อนชวนดิ้งชวนไปต่อนู่นด้วยสังคมด้วยหน้าที่การงานเราที่ต้องออกไปร้องเพลงคนอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ก็ต้องทำงานต้องร้องเพลงมันก็ต้องนอนเยอะๆอยู่แล้วแต่นี้ไม่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังแข็งแรงอยู่ตอนนั้นอะแบบไม่นอนจะตื่นมาฉันก็ยังร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยสะสมครับไม่หรอกอายุเมื่ออายุมันมาถึงวัยจริงนะพี่อ้วนเนาะมันไอสิ่งที่เราทำมาเด็กๆมันเกิดขึ้นหมดใช่ใช่ค่ะใครจะคิดว่าพวกเราจะนอนไม่หลับกันอ่ะใช่ถูกไหมล่ะถูกจากเมื่อก่อนหัวถึงหมอนปุ๊บยังไงก็หลับใช่ไหมล่ะสะสมมาเรื่อยๆใครจะคิดว่าวันหนึ่งการนอนเป็นสิ่งที่ทรมานยังไม่ขายยานอนหลับเนาะอย่าเพิ่งเปลี่ยนแค่เราไปฟังโอเคเราขายยานอนหลับเลยอ่ะเนาะเนื้อหาพี่รู้สึกว่าใช้ชีวิตสุดจนทุกวันที่พี่กลัวความตายไหมกลัวมากก็เลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เลยเลิกเลยต้องเลิกหมดเลยทุกอย่างเพราะว่าเรื่องครับเรื่องสมองนี่ฉันน่ะโทรบังคับเขาตลอดอย่านอนดึกอย่ากินเหล้าอย่าสูบบุหรี่อย่าร้องไห้อย่าเครียดก็บอกทำไมถึงร้องไห้เครียดเพราะเป็นครั้งแรกไงที่แบบว่าไม่มีแรงเงี้ยแล้วพี่อ้วนโทรมาร้องโหเลยบอกพี่อ้วนไม่รู้จะอยู่ยังไงพอร้องไห้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องตั้งสติใช่ไหมเราเป็นพี่ก็ต้องตั้งสติเฮ้ยมัมเราต้องพยายามโน้มน้าวแล้วก็พูดให้เขามีพลังใจที่ดีแล้วก็หยุดร้องไห้เชิงบวกไปบวกตลอดทำใจเข้าใจนางแรกทำใจยากมากมาทำใจยากเออพี่เข้าใจเลยเพราะไม่เคยเกิดในชีวิตด้วยนะพี่มัมไม่เคยเป็นครั้งแรกไม่อยู่ดีแขนไม่มีแรงขาไม่มีแรงชีวิตฉันจะเป็นยังไงต่อไปใช่คิดเยอะเฮ้ยจะกลับมาเหมือนเดิมไหมต้องทำกายภาพบำบัดนะถึงกลับมาเดินได้ถึงกลับมาแบบแข็งแรงใช้เวลารักษากี่เดือนพี่มัมก็พี่นอนอยู่ที่ภูเก็ต10 วันแล้วก็เขาก็กลับมา
ที่กรุงเทพ follow up ที่ศิลาต่อค่ะ2เดือนทานยาตลอด2เดือนหาหมอ2เดือนก็คือหมอให้ยามาตลอดยาเกี่ยวกับหลอดเลือดยาเกี่ยวกับละลายลิ่มเลือดยาเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดความดันอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องทำกายภาพใช่ครับอีกกี่เดือนคะนั่งทำกายภาพประมาณเดือนหนึ่งไม่เวลามีหมอกายภาพบำบัดมาดูตอนนี้ร่างกายกลับมา 100% ไหมพี่มัมน่าจะ80 80เนาะมีฟื้นแล้วนะนี่ดีขึ้นแล้วฟื้นแล้วเพราะวันนั้นที่พี่หนูไปเจอพี่ตุ๊กวิทยาพี่ตุ๊กหมดสงสารพี่มัมหนูก็เลยแล้วพี่ไม่รู้จะยังไงก็เลยมาแชร์เถอะมาคุยกันมาคุยกันอย่างนี้ดีกว่าค่ะตอนนั้นพี่ว่องเป็นห่วงเยอะไหมห่วงสิห่วงมัมเพราะว่ามัมก็ไม่ดูแลตัวเองอ่ะแล้วเราเป็นคนสายสุขภาพอายุเห็นไปใกล้จะ70อีกไว้ก็จะรู้วิธีการใช้ชีวิตของพี่มัมก็เราผ่านมาเยอะแล้วก็แนะนำเขาไงว่ากินยังไงนอนยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเราหวังดีกับเขาเขาก็ฟังเราหมด